สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองพี่ปกป้องชานันยอดหงและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับคุณผู้ชมอาจกำลังสงสัยว่าทำไมวันนี้พิธีกรถึงอยู่กัน3คนแน่นขนาดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแน่นอนแหละเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสที่ว่าเรากำลังปิดเทศกาลปีใหม่กันนะครับก็หวังไม่ใช่ปิดรายการนะไม่ใช่ปิดรายการปิดรายการอาจารย์ยังไม่ปิดเทศกาลปิดหมายถึงว่าปิดตัวจากที่ทำงานออกไปเที่ยวไปพักผ่อนไปตกอะไรตกปลาดูต้นไม้ดูปะการังอะไรก็แล้วแต่เท่าที่คุณผู้ชมอยากจะมีความสุขนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับปีใหม่นะครับด้วยชีวิตที่อยากจะเป็นอยากไปพักแบบไหนก็ไปแต่อย่างน้อยขอให้รายการของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งการพักผ่อนของคุณผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนอย่างทุกๆปีนะครับเทปวันนี้เนี่ยจะเป็นการนำเอาความคิดเห็นข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมเนี่ยร่วมแชร์ร่วมเสนอแล้วก็ลีฟเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าจะทาง YouTube ก็ตามหรือว่าในช่องคอมเมนต์ใน Facebook ของรายการหรือ Facebook ของประชาไทยก็ตามเนี่ยนะครับจากหลายๆตอนที่ผ่านมารวบรวมแล้วก็จำนำมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับอันไหนเป็นคำถามก็อาจจะมีการเล่าแจ้งแถลงไขไปตามระเบียบนะครับซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมแบบส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากมายล้นหลามเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตแชร์เพียงบางส่วนละกันขออนุญาตคัดมาจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาด้วยแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่รู้สึกว่าน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะนำกลับมานำเสนอแล้วก็อยากจะมาชวนอภิปรายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจากที่เลือกมานะครับจากทีมงานเลือกให้นะครับก็จะขอเริ่มจากตอนนี้เลยละกันนะครับเอาเป็นตอนที่น่าจะอาจจะเรียกว่าเก่าที่สุดจากทั้งหมดที่เลือกมานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับละครจักรวงศึกษาตอนนี้ของเราเป็น EP 335นะครับซึ่งเป็นตอนที่อาจารย์ภาวินกับพี่ปกป้องเนี่ยได้พูดเอาไว้อ่าฮะจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อของผู้ที่ลีฟคอมเมนต์หรือว่าผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านข้อความก่อนแล้วก็อยากจะถามความเห็นทั้งสองท่านนะไหนๆก็เป็นเจ้าของตอนนะครับความเห็นแรกเนี่ยพูดว่าผมว่าเด็กวันนี้มันไม่ดูหรอกโดยเฉพาะเด็กในเมืองเพราะเขามีมือถือคนดูน่าจะเป็นพวกสูงวัยโดยเฉพาะสวที่โบราณไม่รู้จักมือถือมึงพูดชื่อเลยใครเนี่ยเข้าใจว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาจะสื่อว่าหมายถึงว่าคือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันน่ะไม่ดูละครจักรวงศ์แล้วจะมีแต่คนอายุเยอะคนสูงวัยหรืออะไรเงี้ยก็ตามซึ่งโดยส่วนตัวแอบเซอร์ไพรส์ตรงที่บอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ดูเพราะมีมือถือคนรุ่นเก่าที่ดูเพราะไม่มีมือถือซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสมมติฐานที่ค่อนข้างแบบน่าประหลาดใจระดับนึงนะก็เลยอยากจะถามความเห็นทั้งสองท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความนี้ผมข่าวแล้วน่ะก็เป็นว่าระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยใครที่คอมเมนต์รีบไปลบก่อนนะคะก่อนที่จะโดนแหกกว่านี้คือว่ามันเราไม่สามารถสร้างสเตอริโอไทป์ชัดเจนขนาดนั้นได้ป่าวว่าแบบคนมีมือถือคืออุปกรณ์ในการสื่อสารเนี่ยมือถือเนี่ยมันไม่เกี่ยงวัยกันแล้วล่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่พูดถึงเรื่องของการดูละครจากวงเนี่ยโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่จัดให้อยู่ในระยะเวลาที่ให้เด็กเยาวชนดูพร้อมกับการ์ตูนคล้ายๆกับช่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของแบบเยาวชนดูกันใช่ไหมแต่จักรวงก็เป็นส่วนหนึ่งของในนั้นแต่เราก็ตื่นมาดูทุกครั้งนะโอเคเราอาจจะเด็กอยู่ก็ได้เราเป็นสวเราก็ยอมรับว่าเป็นสวแต่ว่าคิดว่าคอมเมนต์นี้นะเข้าใจอยู่ครับขอบคุณมากที่คอมเมนต์มาในเทปนั้นรู้สึกว่าผมกับปกป้องใช้คำว่าpop culture หรือว่าวัฒนธรรมประชานิยมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใช้ในเทปนั้นแล้วก็ได้คอมเมนต์นี้อันนี้เนี่ยฮะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้ก็คือพอเราพูดถึง pop culture หรือว่าวัฒนธรรมประชานิยมเรามักจะนึกถึงเทคโนโลยีนั่นนี่นู่นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมประชานิยมมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นลักษณะนั้นเสมอไปอันนี้ก็คือมีสองคำที่เหมือนกับในคอมเมนต์มีก็คือโฟกลอร์กับpop culture จริงๆแล้ว2เรื่องเนี่ยนะครับจะบอกว่าในการศึกษาต่างประเทศเนี่ยมันผูกอยู่ด้วยกันเลยท่านผู้ชมที่แบบเป็นข้อความเข้าใจผิดนะสิที่เรามักจะแยกโฟกลอร์ว่าเป็นเรื่อง pre modern แล้ว pop culture เป็นเรื่อง modern เป็นเรื่อง modern อ่ะใช่อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอันนี้แบบว่าแยกศัพท์เลยนะpop culture ก็คือแบบว่าวัฒนธรรมที่เป็นประชาชนนิยมที่มันความ
คู่ขั้วตรงข้ามของ pop culture ก็คือ high culture ก็คือที่แบบว่าวัฒนธรรมของชนชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชนประชานิยมอันนั้นก็คือความหมายป๊อปเนี่ยก็มาจากคำว่า popular ใช่นะครับแล้วคือถ้าเราไปถอดความว่าคำว่า folklore เนี่ย folk ก็คือคนคนทั่วไป lore เนี่ยก็คือเรื่องเล่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบคำ pop culture folkรอมันมีความคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น2 อย่างนะครับโฟกลอร์กับ pop culture เนี่ยมันจะถูกโยงเข้าไว้ด้วยกันก็คือในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาถ้าใครติดตามหมายเป็นแฟนพันธุ์แท้หมายเหตุประเภทไทยจะรู้จักอาจารย์ปองขวัญ นะครับเย้ แล้วก็อาจารย์ปองขวัญตอนนี้เรียนอยู่ที่ U of Southern California ซึ่งที่ Southern California เนี่ยฮะมหาลัยแห่งเนี้ยในภาคสังคมและมนุษยวิทยาก็จะมีการศึกษาโฟกลอร์กับ pop culture เข้าด้วยกัน2 สิ่งเขาผูกไว้ด้วยกันเลยครับอาจารย์อาร์มซึ่งเวลาเขาศึกษาโฟกลอร์กับ pop culture เนี่ยมันจะทำได้2ลักษณะก็คือไม่ถ้าเข้ามาทางสังคมมนุษยวิทยาก็จะเข้ามาทางภาควิชาภาษาอังกฤษแบบที่ผมเรียนอะไรพวกนี้ก็ครับคือถ้าเข้ามาทางฝั่งภาษาเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของตัวบทที่เป็นภาษามากกว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องเล่ามิธอะไรต่างๆพวกนี้ฮะที่มันเป็นคำพูดถ้ามาทางด้านแอนโทรโพโลจีเนี่ยมันก็จะเป็นการละเล่นเฟสติวัลอะไรต่างๆ อันนี้มันก็คือถามว่ามันประชานิยมยังไงก็คือเหมือนกับว่าตอนเด็กๆเราเล่นลีลีข้าวสารหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็คือเนี่ยแหละคือวัฒนธรรมประชานิยมที่แบบว่าชาวบ้านนิยมเล่นการล้ำตัดนั่นนี่นู่นนะครับอันนี้มันคือ pop culture มันไม่ถูกยึดโยงอยู่กับยุคสมัยใหม่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ pop culture เนี่ยที่เราพูดกันในเทปนั้นว่า อะไรนะ เรื่องของจักรวงๆเนี่ยมันคือวัฒนธรรมประชานิยมในยุคหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าด้วยการเวลาเนี่ยไอ้พวกเรื่องเล่าที่มันที่คนนิยมกันอ่ะมันถูกเมดิเอเต็ดมันคือถูกทำให้กระจายการกระจายไกลขึ้นกว้างขึ้นโดยเทคโนโลยีอะไรผ่านทีวีต่างๆอะไรพวกนี้ณจุดหนึ่งแต่พอปัจจุบันที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์เนี่ยมันไกลไปจากทีวีแล้วไงpop culture เนี่ยมันก็คือเราดูหนังคือปัจจุบันเราไม่ดูทีวีละแต่ที่ท่านผู้ชมว่าเลยเราดู YouTube เราดูมือถือนั่นน่ะมันถึงเป็น pop culture ในปัจจุบันแต่ว่า pop culture เนี่ยไม่ควรถูกยึดโยงอยู่กับยุคสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีเพราะการกระจายเนี่ยมันไม่ได้ว่ากระจายด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียว pop culture ในอดีตมันกระจายด้วยวิธีอื่นผ่านเรื่องเล่าปากเปล่าส่งต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือความหมายของpop culture ครับซึ่งคอมเมนต์นึงก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์วินพูดเมื่อกี้มากเลยว่าเขาบอกว่าปกติไม่ได้ดูละครแนวนี้แต่เคยอ่านบทวิเคราะห์มาบ้างดูจากเรตติ้งและจำนวนตอนเป็นปรากฏการณ์ที่ดูเบาไม่ได้เลยจริงๆพัฒนาการในนั้นก็น่าสนใจดีแล้วที่หมายเหตุประเภทไทยเนี่ยพูดถึง pop culture พื้นบ้านบ้างเขาก็อย่างน้อยหนึ่งท่านละก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ย pop culture กับเรื่องแบบโฟกลอร์พื้นบ้านมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเผชิญหน้ากันหรือเป็นคู่ตรงข้ามอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นไอ้จักรวงๆที่เราพูดถึงในเทปนั้นก็คือเนี่ยประชานิยมในความหมายเนี่ยใช่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของประชานิยมของวัฒนธรรมประชานิยมpop cultureด้วยแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่บนทีวีหรือมือถือสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาของเขาเรียกว่าทุนนิยมสิ่งพิมพ์จักรวงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของทุนนิยมสิ่งพิมพ์ที่ทุกคนก็แห่ไปซื้อตามร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือสิ่งพิมพ์นะครับที่มันเล่าเรื่องจักรวงมาอ่านเล่นกันก็คือย้ายแพลตฟอร์มที่มันเป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยมาอยู่บนทีวีเป็นละครจากวงช่อง7มาอยู่จากดูทีวีแล้วก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างเงี้ยเราก็ทำให้เห็นได้ว่าอย่างที่อาจารย์ภาวินพูดอะว่าเทคโนโลยีมันผ่านไปพัฒนาการไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ pop culture เนี่ยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ pop culture ก็ยังดำรงอยู่ต่อไปในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยไม่เกี่ยวกับโมเดิร์นหรือว่าพรีโมเดิร์นด้วยแล้วอีกอย่างนึงที่เพิ่งสังเกตก็คือจะแบ่งคู่ตรงข้ามโมเดิร์นพรีโมเดิร์นเด็กมีมือถือคนแก่ไม่มีมือถือแล้วเนี่ย มันเห็นเรื่องของคนในเมืองคนในชนบทอีกอะเรารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันผูกโยงกับเรื่องแบบเซนส์ออฟโมเดิร์นิตี้หมดเลยซึ่งอันเนี้ยอาจจะ
อันตรายนิดนึงใช่ใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยในตอนต่อๆไปในสมัยเหตุประเทศไทยเราอาจจะหยิบเรื่องโมเดิร์นิตี้มาพูดเยอะมากขึ้นนะครับใช้ของเก่งนะเราเนี่ยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวขอ move ไปสู่ตอนอื่นๆดูบ้างนะครับเมื่อครู่เนี่ยเป็นตอนที่เก่าที่สุดเท่าที่เลือกมาแต่ว่าเดี๋ยวจะ move ไปสู่ตอนที่ใหม่ขึ้นแต่ว่าขอพักสักครู่ก่อนให้พิธีกรทั้ง3คนได้พักจิบน้ำสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการมาเหตุประเภทไทยต่อครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยและที่เห็นอยู่ไม่ใช่แอมเหมือนปุ้มนะครับแต่ว่าเป็นอาร์มปกป้องแล้วก็อาจารย์ภาวินเก่ามากเก่ามากบอกพี่พ่อเลยเอ๊ะหรือว่าคอมเมนต์เมื่อครู่อาจจะจริงที่บอกว่ามีแต่คนสูงวัยรักมีชัยดูละครจากวงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อครู่จากวงๆผ่านไปละซาซาก็ไม่ได้เนาะซาซาก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้จักกันแล้วเนาะอีกตอนนึงที่อยากจะนำเสนอในที่นี้นะครับก็คือหัวข้อเรื่องภาระสังคมเรื่องทำกับข้าวกินเองมาเหตุประเภทไทยตอนที่338อุ๊ยมีเรากับแฟนก็คือใช่ของพี่ปกป้องกับแฟนนะครับก็จะมีแบบว่าคอมเมนต์มากมายเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเช่นบางคนนี่ก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าแบบบางคนเนี่ยไม่มีเวลาทำกับข้าวแล้วอะแต่มันก็ยังมีกติการ่วมกันในครอบครัวว่ายังคงต้องทำอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งข้อสงสัยเหมือนกันค่ะเป็นครอบครัวที่ทำกับข้าวกินเองสัปดาห์ละ1ครั้ง อย่างปิ้งไก่นะใครจะทำแปลว่าอะไรวะหมายความว่าเขากำลังจะอธิบายว่าอย่างแบบการปิ้งไก่นะมันเป็นงานใหญ่ไงดูอังกอร์มากไปปะเนี่ยไม่ใช่ปิ้งไก่กับกองไฟหมายความว่าแบบปิ้งเป็นบาร์บีคิวอย่างเงี้ยแบบบ้านไหนจะทำบาร์บีคิวทุกวันอะไรเงี้ยแล้วอย่างบางคนก็บอกว่ามีหลาน2คนแล้วก็ทำงานบวกเวลาเดินทางวันละตั้ง10ถึง12ชั่วโมงแล้วอะคือชีวิตส่วนใหญ่ของแต่ละวันมันหมดไปกับการทำงานและเดินทางอะคำถามสำคัญคืออย่าว่าแต่ทำอาหารเลยค่ะหาแฟนยังยากเลยนะครับอันนี้ก็ดูรู้เลยว่ากำลังบ่นถึงความอัดอั้นในชีวิตในเมืองที่มันบอกว่าน้องมีความลำบากยากเข็นแบบนี้ทุกมิตินางเม้นมาไม่ได้สื่อสารกับพวกเรานางจะสื่อสารให้คนเม้นคนอื่นว่าเธอโสดจีบฉันสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขายของนะครับหรืออย่างบางคนก็จะบอกว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวน้อยๆอ่ะซื้อแกงถุงอ่ะประหยัดกว่านะครับแต่ถ้าอยู่กันเยอะทำกินเองไงมันก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วแหละแต่ใครจะทำเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบันอ่ะทำงานนอกบ้านกันแล้วใช่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังพูดถึงว่าถ้าทุกคนในสมาชิกในครอบครัวต่างออกไปทำงานแต่ยังคงคาดหวังให้คนเป็นแม่คนเป็นเมียนะกลับมาต้องทำกับข้าวเพิ่มอย่างเงี้ยแง่นึงมันก็เป็นการแบบกักขังให้ผู้หญิงยังคงอยู่ผูกติดอยู่กับงานบ้านงานแบบที่เป็นแบบ unproductive labor อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าพูดแบบเป็น Marxist Feminist ก็อาจจะพูดได้ว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดการทำงานบ้านเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทำไมต้องผูกโยงให้เป็นงานผู้หญิงล่ะทำไมไม่ช่วยๆกันทำแล้วก็ยกยอปอปั้นว่างานแบบนี้ต่อให้มันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นงานที่จำเป็นมันเป็น decent work มีคุณค่านะเพราะฉะนั้นช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันทำกับข้าวใครว่างก็ไปซักผ้าอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าสถาบันครอบครัวมันถึงจะอยู่กันได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าพูดแบบradical feminist ก็ไปให้ไกลเลยบอกว่าเอ้ยไอ้เรื่องบทบาท gender ผูกติดบทบาทความเป็นแม่ความเป็นเมียล้มล้างมันซะเราก็อาจจะแบบว่าไปหาวิธีอื่นหรือว่าพึ่งพาเทคโนโลยีในการแบบว่าก้าวข้ามบทบาทความเป็นแม่ชุดเดิมๆอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าก็จริงว่าถ้าเรายังคงผูกติดว่าทำงานนอกบ้านเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังคงต้องคาดหวังว่าให้คนเป็นแม่คนเป็นเมียต้องกลับมาทำกับข้าวที่บ้านด้วยมันก็เกินไปหน่อยนะครับการทำกับข้าวมันควรจะเป็นเรื่องของการแบบว่าวางแผนซึ่งกันและกันอ่ะมันควรเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่ามันฟังดูก็โรแมนติกอีกไงว่าวิ่งทำงานเหนื่อยยากออกมาเรากลับบ้านมาช่วยกันทำมันก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงใครจะมีแรงใครจะมีแรงวะถุงแกงอาจจะเป็นทางเลือกนึงกินนอกบ้านก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงแล้วยิ่งหลังโควิดมันต้นมาเราเห็นกลุ่มอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างคนส่งอาหารใช่ๆการส่งการสั่งอาหารทางแบบมือถือเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงในการแบบว่าทำให้วิถีชีวิตการกินของผู้คนในยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นในทางที่ดีด้วยซ้ำนะครับกล่าวคือโมเมนต์ในการแชร์กันอะหรืออยู่ร่วมกันได้กินข้าวด้วยกันมันไม่ได้หายไปแต่อย่างน้อยที่สุดคือความเหนื่อยที่จะต้องเตรียมมันอะมันลดลงได้ใช่และขนาดเดียวกันเนี่ยการแชร์ระหว่างการผลิตต่างๆมันก็มีการแชร์ร่วมกันแล้วอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะกินข้าวหมูกรอบเนี่ยคุณไม่ต้องไปล่าสัตว์หาหมูมาทำหมูกรอบหรือว่าคุณจะต้องไปปลูกข้าวเองคุณสามารถซื้อข้าวซื้อหมูซื้ออะไรเข้ามา
ที่มันมีรูปแบบการผลิตของมันในตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับชุมชนสมัยก่อนที่คุณจะต้องทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเลยเพื่อยังชีพไงอันนี้คือรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปในโลกทุนนิยมอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงกระนั้นเนี่ยการเนี่ยเมื่อกี้เราบอกถึงเรื่องการกินข้าวถุงใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ผลักภาระให้คนต้องทำกับข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับคนที่ต้องทำงานภายใน24ชั่วโมงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะชั้นกลางในเมืองหลวงเนี่ยใช่ครับพอพูดถึงอันเนี้ยก็เลยย้อนกลับไปนึกถึงแบบไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินกันหรือเปล่าแต่เราจะได้ยินบ่อยมากคอนเซอร์เวทีฟประเทศเนี่ยจะชอบพูดว่าทำกับข้าวกินเองอ่ะมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวมันทำให้แม่คงได้แสดงบทบาทความเป็นแม่ได้อย่างเต็มที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าการคิดแบบเนี้ยคุณไปผูกโยงแล้วไงว่าผู้หญิงต้องทำกับข้าวและกับข้าวเท่ากับการทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวซึ่งมันไม่จริงการมีโมเมนต์อยู่ร่วมกันแล้วกินข้าวพร้อมหน้ากันมันไม่ได้ผูกโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับว่าต้องทำกับข้าวกินเองเสมอไปถูกเพราะฉะนั้นซื้อถุงแกงได้ก็ซื้อเมื่อกี้ที่อาร์มพูดถึงเรื่องงานของผู้หญิงอะเมื่อกี้เฟมินิซึมสตรีนิยมมาอีกครั้งนึงมันมีที่คุยกันเรื่องว่างานบ้านงานครัวงานเรือนมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นงานแล้วมันถูกไปยึดโยงอยู่กับแบบว่าทำด้วยความรักอะไรต่างๆนานาแล้วโฆษณาในตามช่องทีวีหรือว่าตามทุกช่องทางเนี่ยมันมักจะนำเสนอว่าแบบว่างานบ้านงานครัวในปัจจุบันเนี่ยมันถูกทำให้ง่ายมากกว่าแต่ก่อนถ้าเราดูอ่ะแล้วมันปลูกฝังไอ้วัฒนธรรมที่เขาเรียกว่า culture of guilt หรือ culture of shame ที่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นแล้วตัวผู้หญิงเองจะรู้สึกผิดเพราะว่าคือแบบว่ามันก็จะมีที่เขาพูดกันว่าอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะแยะมีอุปกรณ์ช่วยในครัวตั้งเยอะแยะและเวลาโฆษณาอะไรพวกนี้มันทำให้เห็นว่าฉันยังชุดสวยนั่นนี่นู่นแล้วก็สามารถเสกได้ในพวกนี้คือแบบว่าง่ายแล้วพวกเธอยังไม่ทำอะไรกันอีกหรออะไรพวกนี้ไอ้โฆษณาเนี่ยมันทำให้แบบว่าสร้างความคิดปลูกฝังความคิดนะเนาะแล้วยังคงแบบว่ากักขังผู้หญิงเอาไว้กับสารฐานการต้องเป็นแม่การต้องมีบทบาทเพียงลำพังในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภายในบ้านแล้วยังไปผูกติดกับไอ้เรื่องของแบบwomen nature ด้วยอ่ะผู้หญิงทุกคนเกิดมาตามธรรมชาติแล้วจะต้องแบบว่าอาทรรักบ้านดูแลบ้านประณีตมีความสะอาดอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการอธิบายเหมือนมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงเลยมันคือการกักขังผู้หญิงให้อยู่กับภาพเหมารวมแบบเดียวอย่างตายตัวเออโมโหเลยเออโอเคแล้วก็ไปต่ออีกตอนนึงละกันนะครับเป็นตอนที่มีชื่อว่าแรงงานที่มองไม่เห็นในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมเหตุประเภทไทยตอน342บทความของอาจารย์พิญญาพันธ์อ๋ออาจารย์ชอบมากใช่ก็เป็นของอาจารย์ภวินกับพี่ปกป้องนะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่คัดเลือกมานะครับก็เขียนว่าอยากให้ทำเรื่องแรงงานที่มองไม่เห็นในโรงพยาบาลด้วยเช่นแม่บ้านพันโรงคนครัวอ๋อคุณกฤษพูนแอบชอบเขาอยู่วันนี้เออเข้ามาคอมเมนต์เราสามารถพูดถึงชื่อของคนทำงานในโรงพยาบาลได้ด้วยหรอนะครับใช่เอออันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราก็จะนำไปพิจารณาต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับคอมเมนต์ท่านนี้ก็คือว่านอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆโดยเฉพาะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยทำวิจัยเรื่องแรงงานในช่วงโควิดทั้งที่เป็นนอกระบบและในระบบเราก็จะเห็นแบบว่าความพยายามในการกระสือกกระสนที่จะมีทั้งรายได้ที่มันสูญเสียไปแล้วนะหรือว่าอย่างบางคนที่ยังคงได้รับการจ้างงานแต่เป็นการจ้างงานที่มันไม่ได้สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับในตอนที่ยังไม่มีโควิดหรืออย่างบางคนเนี่ยก็ได้รับการจ้างงานตามปกติเลยนะครับแต่เนื้องานน้อยลงเบาลงนะครับว่างมากขึ้นมันก็จะเห็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ถ้ามองภาพรวมในท้ายที่สุดแล้วอะดูเหมือนว่าแรงงานที่เป็นแรงงานแบบที่เป็นเลเบอร์เราเนี่ย mm-hmm. ไม่ว่าจะเป็นที่เป็นแคร์เลเบอร์ก็ตามว่าเป็นคลีนเนอร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ราชการเนี่ยดูเหมือนว่าพอมาดูภาพรวมแล้วอะสวัสดิการรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเซฟตี้เน็ตต่างๆ mm-hmm. นะครับในเชิงนโยบายอะเปราะบางลงมากเลยต่อให้เราบอกว่าเฮ้ย mm-hmm. แต่กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยงานเขาสบายมากขึ้นนะแล้วก็ยังคงได้รับการจ้างงานอย่างสม่ำเสมอแต่พอไปดูในรายละเอียดแล้วอะหลังเลิกงานนะระหว่างเดินทางกลับบ้านล่ะหรือว่า
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆหลังเลิกงานที่จะกลับไปดูแลลูกก็ตามกลับไปดูแลบ้านก็ตามทุกอย่างมันยากขึ้นไปหมดใช่เพราะฉะนั้นพอพูดถึงแรงงานที่มองไม่เห็นในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตเหล่านี้คือชีวิตที่ยังต้องกระเสือกกระสนต้องดิ้นรนแล้วยิ่งพอมันมีโควิดมาแบบเนี้ยเราเห็นระดับการกระเสือกกระสนที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกมันเห็นความเหนื่อยยากที่มันมากขึ้นไปอีกซึ่งดูเหมือนว่าในระดับนโยบายอ่ะเรายังไม่ค่อยเห็นความกระตือรือร้นจากภาครัฐมากนักในการจะอุ้มชูหรือว่าดูแลคนพวกนี้อย่างแข็งขันน่ะอย่างมากที่สุดเราเห็นแค่การแจกเงินซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นการดูแลอย่างทั่วถึงใช่ถึงขั้นว่ามีคนแบบล้อกันเป็นมีมเป็นมุกตลกใน Twitter ในโลกโซเชียลว่าแบบว่าตอนจ่ายภาษีจ่ายทุกคนแต่พอได้สวัสดิการนี่ต้องมาลุ้นแรนดอมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าดูเหมือนว่ารัฐไทยในปัจจุบันเนี่ยมันที่บอกว่าแรงงานที่มองไม่เห็นนะมันอาจจะหมายถึงว่ารัฐเจตนาที่จะมองไม่เห็นแรงงานเหล่านี้เสียด้วยซ้ำใช่ใช่อันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งนะฮะก็วันนั้นที่เรากับปกป้องคุยแค่แรงงานที่มองไม่เห็นในสถาบันอุดมศึกษาเพราะมันเป็นกรณีศึกษาที่โฟกัสที่สถาบันอุดมศึกษานะครับแต่ว่าอันนี้น่าสนใจเพราะเราคิดว่านะส่วนตัวก็คือมันจะเป็นกรณีศึกษาที่อาจจะต่างกันเล็กน้อยถ้าเราดูในกรณีของโรงพยาบาลเพราะสถาบันการศึกษาที่วันนั้นเราคุยกันก็คือเหมือนกับว่าผลพวงของแรงงานของแม่บ้านเราเห็นเหมือนเดินเข้าไปในห้องสอนเนี่ยเราเห็นว่าน้ำเนี่ยเขามาเติมให้กระดานเนี่ยเขาเช็ดเก้าอี้เขาจัดเรียบร้อยคือผลพวงของโหมด of production เนี่ยมันเห็นว่าอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เคยเห็นตัวแม่บ้านพวกนี้เลยคือเขาหายไปไหนก็ไม่รู้มากสุดที่อาจจะไอ้นั่นก็คือได้กลิ่นกับข้าวที่เขาแอบกินอยู่ตามมุมต่างๆอันนี้คือ narrative ของแรงงานที่มองไม่เห็นสถาบันการศึกษาแต่โรงพยาบาลเนี่ยเราคิดว่ามันจะต่างกันนิดนึงเราคิดว่าแรงงานพวกนี้แม่บ้านที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะจะมีตัวตนให้เห็นมากกว่าเพราะ narrative ของโรงพยาบาลก็คือสะอาดใช่เพราะฉะนั้นยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะอยู่ให้เราเห็นขมิ้นขมันขมันทำพวกเนี้ยมันจะเป็นกรณีศึกษาอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากเพราะว่าเนี่ยฮะคือ narrative ของโรงพยาบาลก็คือสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่างห้องน้ำเนี่ยเขาจะยืนทำอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาพื้นที่ภายนอกเนี่ยเขาเห็นอะไรนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นตัวตนของเขามากกว่าอันเนี้ยแอบคิดแต่ว่าไม่มีการศึกษาอะไรยืนยันนะฮะแต่ว่าพอเห็นคำถามก็เลยแอบคิดแบบนี้แต่ภาระงานเขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะกับการที่ต้องมาดูแลความสะอาดแล้วคอยหมั่นขมีขมันเช็ดอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วยิ่งพอมาตรการมันเข้มข้นขึ้นเนาะยืนหน้าเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยไม่ได้ไปไหนเลยจากที่เคยมีที่พักผ่อนแต่ว่าเราก็เห็นบางโรงพยาบาลที่จะมีห้องสำหรับแม่บ้านโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเป็นห้องกินข้าวห้องซักล้างอะไรของเขาไปละครับก็คือใกล้ๆกับห้องน้ำอยู่ดีแหละแต่ว่าด้วยความที่มาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยคำถึงเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งห้องหับอะไรมันจะดูเป็นระบบระเบียบชัดเจนมากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะครับจริงๆประเด็นที่ทั้งสองท่านพูดมาก็น่าสนใจเนาะแล้วก็น่าคิดต่อแล้วก็น่าไปหาแบบงานวิจัยหรือหลักฐานเพิ่มเติมเนาะว่าบริบทมันจะต่างกันเพียงใดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยมันจะเป็นการสร้างภาพเหมารวมมากไปหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะแล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าเราสังเกตว่าไม่ใช่แค่การปรากฏตัวให้เห็นในสายตาของเราในฐานะผู้ไปใช้บริการโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการสถานศึกษาแต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาก็เหอะแล้วก็ในสายตาของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็เหอะระดับการมีตัวตนก็แตกต่างกันมากกล่าวคือพออยู่ในโรงพยาบาลอย่างที่พี่ป้องอย่างที่พี่ปกป้องบอกอ่ะห้องหับอะไรชัดเจนมีอยู่อะไรโอ้โหเขาต้าเรียกชื่อกันแบบสนิทจิตเชื้อทำความสะอาดนู่นนี่แต่พอเป็นมหาวิทยาลัยก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ภาวินบอกมองไม่เห็นตัวตนเขาคือใครบริษัทไหนจ้างมาป้าคนนั้นป้าคนนี้อะไรเงี้ยลามไปจนถึงว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเคยมีคนรู้สึกว่าจะเป็นนิสิตจุฬาสักคนนึงเขียนบทความวิจารณ์ว่าแบบแรงงานที่ทำความสะอาดในสถานศึกษาเนี่ยหายไปไหนห้องหับเขาเป็นยังไงแล้วพอไปสัมภาษณ์ดูทำไมห้องมันดูแย่ขนาดนี้ไม่มีเก้าอี้หรือว่าเก้าอี้ก็ผุพังมีพัดลมตัวเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมันสะท้อนเห็นว่าเฮ้ย
ขาอาจจะถูกมองเห็นในสายตาของเจ้าหน้าที่ในสองสถานศึกษาในสองสถานที่เนี้ยที่แตกต่างกันมากด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่สายตาจากคนนอกอย่างพวกเรานะครับซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะรับนำกลับไปพิจารณาต่อเผื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถพูดถึงเรื่องนี้กันได้อย่างน้อย1ตอน yeah. นะครับและไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยยังหมายรวมถึงหัวข้ออื่นๆที่คุณผู้ชมสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความเชื่อวรรณกรรมปรัชญาหรืออะไรก็ตามที่คุณผู้ชมอยากจะให้พวกเราเนี่ยพูดถึงหรือนำเสนอในรายการหมายเหตุประเภทไทยไม่ต้องลังเลเลยครับคุณผู้ชมสามารถนำเสนอหัวข้อที่คุณผู้ชมต้องการและสนใจเข้ามาที่รายการได้เลยโดยพิมพ์ leave comment เอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอของช่อง YouTube หรือจะเข้าไปพิมพ์เป็นข้อความเป็น message ก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยหรือ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือถ้าอยากพิมพ์เอาไว้เราต้องการกดไลค์ด้วยมีคนมาเห็นมาสนับสนุนเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้เช่นกันที่ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วก็ Facebook ของประชาไทยนะครับวันนี้ผมอาร์ตินภพพี่ปกป้องชนันและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้มีความสุขตลอดช่วงปีใหม่นี้สวัสดีครับ